สวยงามทีเดียวทีนี้ตอนนี้นี่ลุงเด้งเดินมาจากทางนู้นเดินมาจากคล็อกทาวเวอร์หอนาฬิกาครับเราเดินมาจนสุดทางนี่นะฮะด้านหลังจะเป็นสตาร์บัคอีกแห่งหนึ่งนะฮะสตาร์บัคที่นี่สวยมากนะครับสาเหตุที่ลุงเด้งป้าไก่เดินทางมาที่สตาร์บัคตรงนี้นะครับเดินทางเพื่อมาดูรูปปั้นของบรูซลีนะครับตอนนี้จำกันได้นะถ้าเกิดว่าใครเคยมาเดินในวันออสตาร์เนี่ยจะวางอยู่อีกที่นึงแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนที่มาแล้วนะเผื่อใครนะคะที่ถ่ายรูปนะคะก็แวะมาตรงนี้บรูซลีเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่อาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับเขาเป็นไอคอนของฮ่องกงก็ว่าได้นะครับในด้านของนักแสดงแล้วก็เรื่องของกังฟูมาร์เชลอาร์ตนะฮะแล้วก็เป็นฟิล์มแอคเตอร์ที่แบบว่าดังไปทั่วโลกด้วยนะฮะนี่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรเนี่ย Star of the Century เลยนะครับนี่ด้านไหนนี่ด้านนี้ฮะด้านนี้นะฮะบริเวณนี้นะฮะจากหอนาฬิกานะครับเดินเรียบวิกตอเรียฮาร์เบอร์มาเรื่อยๆครับประมาณสัก1กิโลน่าจะเกือบสุดทางเลยนะฮะจะหนึ่งก็จะเจอสตาร์บัคใหญ่ๆตรงนี้นะฮะใช่แล้วตรงนี้จะมีรูปปั้นของบรูซลีนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของ Avenue of Star ด้วยใช่ครับนะคะพอเราเดินมาถึงตรงนี้ถ่ายรูปกับบรูซลีเสร็จเราก็เดินย้อนกลับไปนะฮะแต่เดี๋ยวจะพาเดินย้อนไปด้วยนะฮะบริเวณนี้ไม่ใช่มีแค่รูปปั้นของบรูซลีนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแถวนี้นะคะอันนี้คือสตาร์บัคนะคะก็ใครที่เคยมาก็น่าจะเคยเห็นแหละสตาร์บัคร้านก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมแต่จะบอกว่าตอนนี้คนเยอะมากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้ร้านที่นั่งทานจะไม่ค่อยมีนี่อีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะนี่นะครับนี่คืออานิต้านะครับเขาบอกว่าเป็นดอทเตอร์ออฟฮ่องกงเลยนะครับเป็นนักแสดงละครเวทีด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะครับเป็นหนึ่งนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงก็ว่าได้นะคะก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดเลยล่ะใช่ครับผมอันนี้เป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์นะครับค่ะนี่พิกเล็ตแม็กดอลนะฮะค่ะก็ปกติแล้วจะอยู่ที่พื้นใช่ไหมคือตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วใช่ครับแล้วก็น้องหมูทองคำนี่เป็นการ์ตูนที่ดังมากนะครับของฮ่องกงนะฮะตรงนี้ก็จะมีร้านขายอาหารเป็นสแน็คนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวลองไปดูว่าเขามีอะไรขายบ้างฮ่องกงแบบโบราณนิดนึงแล้วเป็นขนมโบราณแล้วก็มีพวกเขาเรียกอะไรนะจิ๊กซอพัซโซอะไรแถวๆนี้ของที่ระลึกเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มดูลายมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงนะคะนี่เขาก็จะไว้อยู่บนนี้เลยนี่ก็เดี๋ยวพวกกวีจะลองแสดงเลยค่ะอันนี้มีลายเซ็นกันด้วยบอกเลยว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นี่อันนี้เป็นลายมือเป็นรอยฝ่ามือของแจ็คกี้เฉินนะครับโอ้เฮ้ยไม่มือเล็กจังอันนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นกังฟูซุปเปอร์สตาร์นะครับค่ะเล็กๆน้อยๆมีQR code สแกนไปดูประวัติได้นะครับค่ะนะอันนี้ค่ะอันนี้พี่โจอันนี้โจหวนฟ้าก่อนละกันนี่โจหวนฟ้าค่ะจะเป็นรูปกราฟิกนะครับเป็นรูปดาวจะไม่ค่ะเขาก็จะมีประวัติบอกไว้นะครับเป็นนักแสดงที่โด่งดังสุดๆในยุค80นะครับค่ะนี่ก็ชื่อนะครับไปค่ะเดี๋ยวเราต่อนะคะนี่อันนี้ค่ะเลสลี่ชุงก็คือเลสลี่จางเขาก็จะมีรูปคือบางคนก็จะไม่มีรูปมือเนาะก็จะเป็นรูปฝ่ามือโปเยโปโรเยอะไรประมาณนี้แหละเรื่องใช่แล้วใช่แล้วโอเคค่ะนี่จะเป็นเจ็ตลีเป็นมาร์เชลอาร์ตมวยจีนประมาณมวยจีนนะฮะอันนี้เจ็ตลีนะมีลายเซ็นด้วยบางคนก็จะมีลายเซ็นนะคะอันนี้มิเชลโยมิเชลโยมิเชลโยนะฮะคอชชิ่งไทเกอร์เนี่ยฮะฮิดเดนดราก้อนนี่หนังดังเขาเลยนะฮะค่ะเรื่องที่เราเล่นดูอยู่ตอนนี้ก็เรื่องอะไรอ่ะ Story of Geisha อันนี้ก็โอ้โหชอบมากชมเรือนิดนึงเรือผ่านมานะคะครับส
ักพักนึงก็จะมีเรือวิ่งไปวิ่งมาให้เราถ่ายรูปเล่นนะคะว่องกาวัยนะคะว่องกาวัยนี่ให้ดูแว่นให้ดูแว่นที่เราจำได้นะฮะดูจากด้านบนเนี่ยครับเห็นไหมอ่ะเห็นค่ะเห็นอันนี้เป็นโจซิงชือนะสตีเฟนโจเนี่ยนะฮะค่ะนี่เป็นคอมเมดี้นะฮะดังในยุคปี90นะฮะค่ะโจนี่ก็เป็นดีเรคเตอร์เป็นแอคเตอร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเยอะแยะเลยเป็นสกรีนไรเตอร์นะฮะนี่แหละเก่งมากๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะคะที่คนมาถ่ายรูปกันนะคะก็จะเป็นคนละฝั่งกับทางบูสลีเลยนะนี่คือฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดนะครับค่ะเป็นเหมือนรางวัลแกรมมี่อวอร์ดนะฮะเพียงแต่ว่าฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดนี่ก็เป็นรางวัลยกย่องแล้วก็เชิดชูนะภาพยนตร์ของฮ่องกงนะครับค่ะจุดชมวิวชั้น2นี่ข้างหน้าคือคล็อกทาวเวอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาเรามารอดูซิมโฟนีออฟไลท์เนาะก็จะมานั่งรอกันตรงนี้ก็ฝากไว้นะคะฮ่องกงก็ยังมาเที่ยวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ